สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีบาปถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ตนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ3ความเสี่ยงที่เจ้าของกิจการต้องอะไรคะต้องระวังนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ตูคิดถึงนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ24นี้ถ้าใครนะคะสนใจนะคะเรื่องของอะไรคะทองนะคะสามารถติดต่อพี่ตุกได้เลยค่ะเจ้าของร้านทองที่อยุธยานะคะและถ้าใครสนใจเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะก็ตามพี่ตุกได้นะคะพี่ตุกแฟนพี่ยุทธเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของการเทรดทองนะคะใครสนใจไปตามได้เลยค่ะอยุธยาทองคำใช่ไหมคะพี่ตุกบอกชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลชัดไหมคะถ้าชัดพี่นวลขอเลข999ให้เห็นหน่อยนะจ๊ะโทษจริงเมื่อกี้สัญญาณหลุดนะเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่เลยนะคะเพราะถามว่าตรงนี้ค่ะมันคือความเสี่ยงที่เจ้าของกิจการไม่รู้ภาษีมีได้แล้วนะจ๊ะเพราะมันจำเป็นสำหรับทุกคนเลยล่าสุดยังไงลูกศิษย์เพิ่งเจอเรียกแล้วสู่กันฟังนะเราหมอมอยแล้วสู่กันฟังลูกศิษย์พี่นวลเพิ่งเจอเรียกนะแล้วประมาณว่ามีบัญชีอ่ะอยู่ตั้งกี่สิบล้านอ่ะนะแต่ไม่เป็นไรเขาก็มาให้พี่นวลชี้ช่องไปให้เรียบร้อยแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการทั้งหลายอ่ะคุณต้องระวังโดยเฉพาะใครคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะจ๊ะอันนี้มีความเสี่ยงสูงมากค่ะพี่นวลบอกได้เลยนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าสัมภาระนะคะก็พยายามที่จะอะไรคะหาเป้าให้ได้ปีนี้ค่ะงบประมาณที่ตั้งไว้ที่จะต้องหาให้เข้าเป้าอะค่ะมันคือยอดเท่าไหร่นะ2ล้านล้านบาทเนาะเพื่อนๆว่าเยอะไหม2ล้านล้านเยอะนะเยอะเยอะแต่ว่าสัมภาระก็บอกว่าอะไรนะที่ผ่านมาบอกว่า7เดือนที่ผ่านมาเกินเป้าไปแล้ว 2.2 หมื่นล้านบาทนะจ๊ะเฮ้ยทำไมสัมภาระได้เป้าเยอะอย่างนั้นน่ะเกินเป้านะอันเนี้ยเดี๋ยวพี่นวลแต่ข่าวนี้ของพฤษภาเนาะเดี๋ยวพี่นวลบอกตัวเลขนะเราจะได้ระวังไงฮะว่าเฮ้ยทำไมเพราะอะไรถึงเกินเป้าใช่ไหมเรารู้ยอดตัวเลขไว้หน่อยก็ดีใช่ไหมคะเพราะช่วง7เดือนนะคะตั้งแต่ตุลา61ถึงเมษา62อะค่ะวงเงินที่สรรพากรเก็บได้เนี่ย 956,684 ล้านบาทสูงกว่าเป้าไป 22,314 ล้านบาทถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 2.4% นะทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัมภาระสามารถมีความสามารถในการเร่งรัดได้มากขึ้นเพราะมีเรื่องของอะไรเรื่องของดิจิทัลเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันนะคะเป้ามันถือได้สูงแล้วพอเป้าสูงตอนแรกเป้ามันขึ้นมาสูงถูกไหมพอเป้าขึ้นมาสูงแล้วคราวนี้มันก็มีว่าโอเคนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าโอ้อยากจะให้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงมา 10% ถูกไหมสัมภาระตอนนี้ก็กำลังมองหานโยบายที่แบบว่าถ้ามันต้องลดอะลดจากตัวบุคคลลงมา 10% แล้วเป้าต่อไปที่สัมภาระจะต้องหามันจะเอามาจากไหนล่ะคะเพื่อนๆว่าสัมภาระได้เป้าเยอะจากดิจิตอลถูกไหมคะคุณพัชราพรใช่ไหมคะคุณแอปเปิลนะคะคุณเปิ้ลบอกว่าชัดนะคะคุณแอปเปิลบอกว่าชัดนะคะร้านทองของพี่ตุ๊กชื่อร้านอยุธยาทองคำนะคะถ้าสมมติว่าใครผ่านไปอยุธยาก็สามารถแวะไปได้เลยค่ะพี่ตุ๊กน่ารักมากนะคะน่ารักเจ้าของร้านน่ารักไปอุ่นหุ่นได้นะคะต่อมาเข้าเรื่องภาษีต่อนะแล้วถามว่าจริงๆอะค่ะเป้าที่ผ่านมามันได้เกินอยู่แล้วและสัมภาระคิดว่าโอเคมันไม่น่าจะแบบมันต้องได้อยู่แล้วอะคือเพราะว่าอะไรเพราะเป้ามาเรามีหน้าที่ต้องหาอะไรเขาต้องมีหน้าที่ต้องหาเงินให้ได้ตามเป้าเพราะเงินพวกนี้คือเงินที่เอามาพัฒนาประเทศถูกไหมแล้วมันจะเล่นจากไหนล่ะณตอนนี้ช่องทางออนไลน์อะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลที่อยู่ในนั้นถูกไหมคะเพราะสรรพากรเองก็มองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีกฎหมายใหม่ๆอะค่ะซึ่งปรับใช้อะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ
คนที่มีความเสี่ยงคืออะไรคะพี่นนท์บอกว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะอันแรกนะคะสำหรับคนที่อะไรคะไม่เคยที่จะอะไรคะยื่นแบบแสดงรายการเลยหรือว่าเรียกว่าหลบเลี่ยงภาษีอยู่อันนี้เป็นความเสี่ยงแรกเลยนะคะอันนี้พี่นวลบอกได้เลยเพราะว่าเวลาที่เขาใช้เรื่องของ Big Data เข้ามาจับอะค่ะเพื่อนมันมีโอกาสที่จะอะไรคะย้อนสอนกลับมาหาเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันจากการที่เราไม่รู้ภาษีเลยคำว่าไม่รู้มันอาจจะทำให้เราอะค่ะต้องจ่ายแพงมากกว่าที่คิดเพราะว่าจริงๆอะค่ะมันก็จะเป็นความเข้าใจผิดพลาดเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ถามพี่นวลเข้ามาบอกว่ารายได้บางทีรายได้ที่เพื่อนถามเข้ามาค่ะมันก็ไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนาะสมมติอะค่ะคุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะบุคคลธรรมดาคือธุรกิจของคุณนะมันเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเผอิญว่ารายได้ของเราอะค่ะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วอะค่ะเหลือแค่อะไรคะไม่ถึง 150,000 บาทนะคะยอดของเราอะมันไม่ถึง 150,000 บาทเพื่อนๆนะคะก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องเสียไงแต่คือการเสียกับการที่เราจะต้องยื่นแบบแสดงรายการนะคะมันจะแตกต่างกันคือยอดเราอะหักค่าสารพัดหักรถยนต์พ่อแม่รถยนต์ลูกโน่นนี่นั่นสารพัดค่าใช้จ่ายของเราที่หักแล้วอะเหลือเน็ตเน็ตอะไม่ถึง150,000คุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีแต่ถ้าสมมติว่าอะไรถ้าสมมติเราอะเป็นอะไรคะเป็นคนโสดเป็นคนโสดแล้วเรามีรายได้อาจจะเป็นรายได้แค่จาก40(1)ก็คือเรื่องของเงินเดือนแค่อย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังจากหักทุกอย่างแล้วอะมันเหลือไม่ถึงอะค่ะ120,000คุณก็ไม่ต้องยื่นแบบแต่ถ้าโอเคมันมากกว่ามาถึง120,000อันนั้นนะคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบการยื่นแบบแสดงรายการกับการเสียภาษีต่างกันเห็นไหมคะมีรายได้ของคุณอาจจะที่125,000บาทคุณยื่นคุณเป็นคนโสดนะคุณต้องยื่นแต่การยื่นของคุณที่พี่นวลบอกก็คือ150,000ได้รับสิทธิ์ยกเว้นยื่นแต่ไม่ต้องจ่ายเห็นไหมการยื่นจะแตกต่างกันยื่นแต่เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะอะไรเราได้รับสิทธิ์ยกเว้นถ้ารายได้ของเรามันไม่ถึง 150,000 บาทแต่ถ้าโอเคคุณมีคู่สมรสใช่ป่ะรวมกัน2คนแล้วอ่ะก็ 220,000 นะคะอันนี้กรณีเฉพาะว่ารายได้แค่ประเภทเงินเดือนอย่างเดียว40(1)เท่านั้นนะจ๊ะแต่ถ้ามันไม่ใช่40(1)เป็น40(2)ถึง40(8)อย่างเงี้ยค่ะคือรายได้มันจะมี8ประเภทใช่มั้ยถ้าเราเป็นคนโสดอะค่ะหักทุกอย่างแล้วหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์นะคะถ้าสมมติว่าค่ะคุณได้แล้วอะคุณไม่ถึง 60,000 นะคะคุณก็ไม่ต้องยื่นแต่ถ้าหักแล้วมันถึง 60,000 เรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการการยื่นแบบแต่ว่าอะไรคะยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นไหมคะเพื่อนๆว่าถ้าใครคิดว่ายังได้รับสิทธิ์ยกเว้นพี่นวลขอเลข5ค่ะเลข5ค่ะสมมติว่าคุณเป็นอะไรคะคนโสดใช่ไหมอย่างที่พี่นวลบอกแต่ว่าอาจจะได้รายได้จากการอะไรการจ้างทำของ40(2)อย่างเงี้ยได้มาแค่ 60,000 ยื่นไหมถ้ายื่นขอเลข5ยื่นแต่ไม่ต้องเสียขอเลข5 อยากให้ตอบเพราะว่าถ้าตอบเราจะจำได้ค่ะจำได้ค่ะห้าถ้าตอบยื่นแล้วไม่ต้องเสียใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่ลี่คิดถึงนะคะสวัสดีค่ะพี่บ้านดินนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจวันนี้พักพวกมาดูเยอะขอบคุณมากพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะดีใจดีใจนะคะโอเคยื่นใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องเสียเพราะเราถึง 60,000 ถูกมั้ย60,000 ขึ้นไปแต่เราไม่ต้องเสียเพราะว่า150,000แรกของเราอะค่ะเราได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีนะคะแต่ถ้าสมมติโอเคมีคู่สมรสใช่ไหมคะถ้าเป็นเงินได้ประเภทอื่นนะคะถ้าก็ไม่ก็ถึง120,000ถ้า120,000ขึ้นไปโอเคคุณต้องยื่นใช่ไหมคะแต่คุณก็ยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีอยู่เห็นไหมก็แค่นี้ค่ะมันไม่ได้ยากมันง่ายๆคือถ้าเราเข้าใจหลักเป็นไงคะพอเราเข้าใจหลักเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะ
แล้วความเสี่ยงอะค่ะที่เจ้าของกิจการนะคะจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะเพราะอย่างที่พี่นวลบอกว่านโยบายของรัฐบาลมันก็ทำให้สรรพากรเองนะคะก็ต้องมาหาตัวช่วยใหม่ถูกไหมเพราะก่อนหน้านั้นนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มันจะเป็นรายได้ที่แบบว่าจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือเมื่อก่อนนะคะการหักค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมันสามารถหักสูงสุดได้ถึง 80-85 ถูกไหมคะแล้วพอถึงเวลาค่ะเขาก็ลดการหักค่าใช้จ่ายอะค่ะคือการหักค่าใช้จ่ายมันสามารถหักได้ตามจริงก็ได้มันต้องดูเป็นวงเล็บด้วยนะมันอาจจะหักตามจริงก็คือคุณต้องมีเอกสารแบบที่สรรพากรยอมรับกับอีกอย่างนึงก็คือคุณไม่ต้องใช้บินอะไรแต่สามารถหักแบบเหมาจ่ายก็คือเมื่อก่อน 80-85 มันลดลงมาอยู่ที่ 60% มันหายไปถึง 20-25 ถูกไหมสำหรับบางคนที่บอกว่าเอ้ยก็อยากทำธุรกิจแบบเดิมไม่อยากวุ่นวายไม่อยากมาเป็นนิติบุคคลโน่นนี่นั่นเป็นไงคะเขาต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นถูกไหมเพราะอะไรเพราะค่าใช้จ่ายหายไปไงแต่ถ้าสมมติคุณยังจ่ายแบบเท่าเดิมเป็นไงคะมันเป็นไปไม่ได้คุณก็จะเจอสัมภาระเรียกอีกเช่นกันอันนี้ต้องระวังนะสำหรับบางคนไม่ทันคิดไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่เพื่อนๆจะต้องอะไรระมัดระวังถูกไหมคะแต่สำหรับบางคนคือเราต้องวางแผนภาษีค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะพี่ลี่เมื่อกี้ค่ะคุณเจมที่พี่นวลบอกอะค่ะถ้ารายได้อะค่ะหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดแล้วเหลือเงินได้สุทธิอะค่ะของเราอะนะคะที่150,000คุณก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะได้รับสิทธิ์ยกเว้นแต่การยื่นแบบยังต้องยื่นถ้าเข้าตามสเต็ปที่พี่นวลบอกตอนแรกลองไปย้อนฟังดูนะคะแต่ถ้าโอเครายได้เราแบบมากกว่า150,000อันนั้นมันก็จะเป็นเลทขั้นบันไดค่ะตั้งแต่50 15 20 25 30มากสุดอะค่ะก็คือ 35% นะคะสำหรับอะไรคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 35%ถ้ามีรายได้ตั้งแต่5,001,000ขึ้นไปนะคะถ้ารายได้ของเราแตะอยู่ที่5,000,000คุณจะต้องเสียภาษีอยู่ที่1,265,000 บาทค่ะถ้าคุณเป็นธุรกิจรูปของบุคคลธรรมดานะจ๊ะแต่มันจะต่างกันนะคะเวลาที่เราทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคือถ้าคุณมีรายได้ค่ะถึงเกณฑ์ในระดับหนึ่งค่ะเราต้องมาวางแผนภาษีว่าเฮ้ยถ้าเรายังทำในรูปบุคคลธรรมดาเห็นไหมคุณอาจจะต้องจ่ายถึง 35% แต่ถ้าคุณมูฟตัวเองจากการทำธุรกิจในรูปบุคคลมาเป็นนิติบุคคลมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของคนทำบัญชีโน่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมาถูกไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปเป็นนิติบุคคลเราก็ต้องมีความรู้กับมันสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องรู้อะค่ะคือเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่มันนะคะสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้คุณต้องมาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างว่าคุณใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายซึ่งมันมากสุดนะคะได้แค่ 60% คือค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายที่พี่นวลบอกไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยสมมติขายได้100,000ใช่100,000คุณเอาค่าใช้จ่ายมาได้60 40บาทคือสิ่งที่คุณต้องเอาไปคำนวณภาษี40อย่างเงี้ยถูกไหม100,000คุณใช้ได้แค่60แต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงอะที่คุณเก็บเอกสารต่างๆอะค่ะอันเนี้ยค่ะแล้วมันมากกว่า60คุณอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงแต่ค่าใช้จ่ายตามจริงของคุณมันต้องเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการนะคะอันนี้ที่สรรพากรจะยอมรับด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้นะคะในคอร์สพี่นวลทุกๆคอร์สอะค่ะพี่นวลจะสอนเรื่องของการทำค่าใช้จ่ายนะคะบางครั้งไปซื้อของไม่มีบินทำยังไงให้สรรพากรยอมรับซึ่งพี่นวลก็เป็นโบนัสแถมให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้เอาไปใช้นะคะคือเจ้าของกิจการไม่ต้องลงลึกเรื่องของการทำบัญชีเองคุณให้คนทำบัญชีอะค่ะช่วยทำให้เราแต่เรามีหน้าที่ต้องอะไรคะต้องรู้เรื่องของค่าใช้จ่ายถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการทำยังไงให้บินนั้นอะเป็นอะไรคะสามารถเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่สรรพกรยอมรับได้ซึ่งบางคนไม่รู้ก็ปล่อยทิ้งไปแบบน่าเสียดายอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยเพื่อนๆประหยัดได้แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เรื่องของภาษีและก็เข้าใจว่าการมาค้าขายออนไลน์มันก็เหมือนเป็นแค่อะไรอาชีพเสริมเนาะบางคนเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะคะพี่นวลเข้าใจเพราะว่าก็เจอลูกศิษย์หลายรายเหมือนกันที่อะไรคะที่เจอย้อนหลังเจอย้อนหลังเยอะนะล่าสุดก็มีเงินในบัญชีไปตั้งกี่สิบล้านนะก็มาขอคำแนะนำพี่นวลแต่พี่นวลก็ชี้ช่องให้แล้วแหละคือมันก็ช่วยอ่ะเพราะว่าถามว่าบางทีอะค่ะ
ถ้าเราไม่รู้เลยอ่ะแต่ถ้าเรารู้อ่ะเราทำอะค่ะมันจะช่วยเพื่อนๆนะคะให้เซฟได้แล้วก็เข้าสู่ระบบแบบถูกต้องอันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างที่พี่นวลบอกอะค่ะสำหรับคนที่ค้าขายออนไลน์นะคะคุณตกเป็นเป้าอยู่ได้เลยพี่นวลบอกได้เลยมันคือเป้าใหญ่ด้วยนะเพราะว่าช่องทางในการค้าขายออนไลน์ค่ะการที่เราอะค่ะจะมีเงิน 1.8 ล้านอะมันสามารถหาได้ง่ายถูกไหมแต่จริงๆกำไรของคุณอะมันก็ไม่ได้มากไงคือกำไรไม่ได้มากแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ขายเราก็ขายเราก็ขายไปถูกไหมแต่พอถึงเวลาค่ะเวลาที่พี่นวลเจอลูกศิษย์มันเจออะค่ะที่เวลาเขาเจอสัมภาระเรียกแล้วเขาต้องมานั่งเสียเรื่องของอะไรคะมูลค่าเพิ่มที่ยอดแตะ 1.8 ล้านใช่ไหมคือไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรอะสมมุติคุณขายอะไรวันนี้ขายอะไรกันดีคะอ่ะวันนี้ขายกำไรนะคะขายกำไรออนไลน์ใช่ไหมแล้วปรากฏว่ารายได้อะมันถึง 1.8 ล้านสมมุติว่าขายออนไลน์เนี่ยขายกำไรออนไลน์แล้วก็รายได้อาจจะถึง 1.8 ล้านตอนปี55นะคะปี55แล้วปรากฏว่าก็ไม่มีความรู้เรื่องของมูลค่าเพิ่มเลยปี55รายได้มาที่2ล้าน5นะคะแล้วหลังจากปี55นะคะปี56เนี่ยก็ขายได้แค่ล้านต้นๆล้านต้นๆมานะถึงปัจจุบันนะคะแต่พอปี55ค่ะที่รายได้อะค่ะแตะถึงอะไรคะ 1.8 ล้านนะคะมันมีอะไรคะมันมีอีกหนึ่งหน้าที่นะคะที่บางคนก็เข้าใจผิดว่าพี่นวลจดนิติบุคคลแล้วก็สามารถออกใบกำกับภาษีอันนี้ก็ต้องระวังนะเจอไม่ได้ต้องมันไม่ใช่ไงคือเวลาที่รายได้เราถึง 1.8 ล้านนะคะเรามีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันเหมือนปี55อาจจะมาแตะ 1.8 ล้านตอนไหนอาจจะมาแตะตอนเมษานะคะมีเวลาบวกไปอีกเมษาพฤษภาอีก1เดือนนะคะที่คุณจะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้จดนะคะไม่ได้จดพอไม่ได้จดปุ๊บอะค่ะปี55ตั้งแต่ยอด1บาทแรกที่เกิน 1.8 ล้านอันนั้นนะคะมันจะมีเรื่องของ VAT 7% เข้ามาด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มปกติมัน10แต่ตอนนี้รัฐลดให้เหลือที่7นะคะพอหลังจากนั้นพี่นวลบอกปี55มันเกินมั้ยมันมาอยู่ที่2ล้าน5แต่ปี56มันกลับมาที่ล้านกว่าใช่ไหมมันไม่ได้ถึง2ล้านไม่ถึงล้าน8เลยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยถึงแต่แล้วปรากฏว่าค่ะเจอสัมภาระเรียกตั้งแต่ปี55ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเราอะค่ะจะต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาษีทางอ้อมนะคะเราสามารถผลักภาระให้เลยคะคนสุดท้ายผู้บริโภคคนสุดท้ายที่มาซื้อสินค้ากับเราแทนที่เราจะบวก 7% ไปใช่ไหมเราไม่ได้บวกอะค่ะพอเราไม่ได้บวกปุ๊บอะค่ะเวลาที่สัมภาระมาเช็คบิลตั้งแต่ปี55ยอดที่เกิน 1.8 ล้าน1บาทแรกนั่นนะคะคุณจะเจอคูณ 7% เข้าไปเห็นไหมคะกลายเป็นว่าอะไรคะสิ่งที่เราไม่ได้ผลักภาระให้กับคนซื้อสินค้าของเราไม่ได้ผลักภาระให้กับคนที่มาซื้อกำไรของพี่นวลเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องมาเลยคะรับผิดชอบกับแวดตรงนี้แทน 7% ตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เจ้าของกิจการทั้งหลายค่ะคุณถึงต้องอะค่ะระมัดระวังอย่างมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นความเสี่ยง1ความเสี่ยงเลยค่ะที่ถ้ายอดขายถึง 1.8 ล้านแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะคะเวลาที่เขาใช้เรื่องของ Big Data ค่ะมันจะมาโยงใยสัมพันธ์กันอย่าฟังพี่นวลเพลินขอคนละ1แชร์1แชร์1แชร์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยง1ความเสี่ยงเลยนะคือยอดถึงแล้วไม่ได้จดมูลค่าเพิ่มถูกไหมคะอ่ะและอีกหนึ่งความเสี่ยงอะไรคะความเสี่ยงที่สองค่ะเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีที่เราออกโดยที่อะไรคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไงคะอันเนี้ยมันน่ากลัวเพราะเรื่องของใบกำกับภาษีมันมีเรื่องของคุกเรื่องของตารางซึ่งตอนนี้สัมภาระก็ไล่บี้ค่ะกับทุกคนอยู่สวัสดีค่ะพี่สมภพคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะเพื่อนๆใครที่ฟังพี่นวลตรงนี้ค่ะมีรายได้ถึง 1.8 ล้านบางต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามูลค่าเพิ่มอะค่ะเวลาเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นภาพไหมถ้าสมมติเวลาที่สัมภาระเขาเล่นนะคะ
เขาเล่นน่ะมันสามารถอ่ะได้เงินจากตรงนี้ค่ะเยอะแล้วมันเป็นรายได้หลักของเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามูลค่าเพิ่มเป็นยังไงคะมันต้องจ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคือการยื่นแบบแสดงรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณสายชนสวัสดีค่ะคุณนรินทร์ทิพย์นะคะไม่นวนฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะพ่อถามว่าค่ะพอเราไม่รู้ปุ๊บเป็นไงคะเราก็เพิกเฉยแล้วก็ละเลยหรือบางคนบอกว่าไม่รู้ว่ามันคือใบกำกับภาษีปลอมพี่นวลจะทำยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า1ใบกำกับภาษีที่ปลอมนะคะมันจะมีเรื่องของอะไรคะคดีอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปี1ใบภาษีที่ปลอมก็คือ1กระทงความผิดไม่ว่าคุณจะใช้ใบกำกับภาษีปลอมหรือใบกำกับภาษีอันเป็นเท็จอันมิชอบแล้วจะใช้คำพวกนี้ก็คืออยู่ไม่มีสิทธิ์ออกแล้วอยู่ไปออกแล้วเราไปซื้อใบกำกับภาษีมาใช้แล้วมาขอคืนภาษีซื้อพวกนี้มันคืออะไรคะไม่มีสิทธิ์แล้วเอามาใช้1ใบต่อ1กระทงความผิดไม่ว่าจะใช้สักกี่ร้อยใบก็จำคุกมากสุดไม่เกิน20ปีนะคะเริ่มเอาคุกเอาตารางเข้ามาจับแล้วจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการจำเป็นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วทำยังไงอะคะพี่นวลถ้ามันเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วถึงจะรอดเดี๋ยวในคอร์สพี่นวลบอกให้ค่ะไปลงคอร์สพี่นวลพี่นวลอะให้เคล็ดลับเนี่ยค่ะเคล็ดลับไงคะใช่ไหมคะเพราะถามว่าจริงๆอะค่ะคือการจดพพ20ที่เรามาตรงนั้นนะคะก็คือแล้วแต่รายได้ของเราแต่พอเราจดแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้ากับเราอย่างนั้นนะคะเขาก็สามารถไปขอคืนได้อย่างนั้นใช่ไหมคะคือถามว่าแต่ว่าในคอร์สพี่นวลนะคะตอนนี้พี่นวลกำลังจะทำคอร์สเพื่อช่วยเจ้าของกิจการเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวพี่นวลจะเริ่มสอนวันที่19นี้เนาะ19กันยาเนาะแต่ว่าจะเป็นคอร์สสำหรับพื้นฐานนะคะพื้นฐานมูลค่าเพิ่มให้กับเพื่อนๆที่ไม่มีความรู้เรื่องของมูลค่าเพิ่มเลยแต่ถ้าคืออันเนี้ยเดี๋ยวพี่นวลคือพื้นฐานที่เราจะต้องรู้อะไรบ้างต้องจดอะไรยังไงโน่นนี่นั่นนะคุณเรียนคอร์สนี้คุณจะได้เรื่องของพื้นฐานแต่สิ่งที่เป็นโบนัสนะคะพี่นวลจะชี้ช่องสิ่งที่อะไรคะสัมภาระนะคะเวลาเขาดูมูลค่าเพิ่มเขาดูคุณประเด็นไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวพี่นวลมาชี้ช่องให้ในคอร์สภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจะเริ่มเรียนกันวันที่19กันยานี้นะคะรีบไปสมัครนะคะสำหรับคนที่อะไรคะตัวเองรู้ว่าถึงเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่คุณต้องมีพื้นความรู้มาด้วยนะพี่นวลอันนี้พี่นวลจะเน้นเรื่องของมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคนนะคะที่ไม่เคยมีความรู้อะไรเลยคุณสามารถไปที่คอร์สพื้นฐานคือเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดา 4.0 ได้นะคะบุคคลธรรมดา 4.0 หรือคอร์สขายของออนไลน์ก็ได้ขายของออนไลน์มันก็จะมีเรื่องของการขยายวงเงินกู้ให้กับคุณแล้วก็มีเรื่องมูลค่าเพิ่มเบสิกพื้นฐานนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้เป็นคอร์สที่แบบว่าระหว่างว่าจะปรับตัวเองจากบุคคลมาเป็นนิติบุคคลก็คุณก็ไปเรียนคอร์สประหยัดภาษี 4.0 ค่ะอันนั้นจะเป็นมหากาพย์หรือถ้าไม่งั้นคุณก็รอก็ได้คืออันนั้นเป็นข้อมูลที่แบบเชิงแบบเยอะค่ะเยอะพี่สมภพเรียนแล้วจะรู้เลย คนที่ไปเรียนในคอร์สนั้นโชคดีมากมันจะช่วยเซฟเจ้าของกิจการได้เป็นหลักล้านเลยพี่นวลจะให้เคล็ดลับเรื่องของสต็อกสินค้าโน่นนี่นั่นด้วยค่ะณที่จ่ายอะไรพวกนี้มันจะเป็นคอร์สมหากาพย์แต่รอบนี้ที่พี่นวลกำลังจะทำให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อช่วยเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งคนแบบไม่รู้อะค่ะไม่รู้แล้วดุมๆไปจดโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะออกบินยังไงจุดแท็กพอยต์ของคุณคืออะไรอะไรที่สัมภาระดูประเด็นโบนัสนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยคุณเซฟได้อันนี้เดี๋ยวพี่นวลจะชี้ช่องให้คุณก็จะได้เอาไปทำให้มันถูกต้องแล้วมันระมัดระวังอะค่ะก่อนที่สัมภาระแบบคือถ้าเรามีความรู้กับมันนะคะการเรียนภาษีอะคุณเรียนครั้งแรกคุณอาจจะแบบว่าพื้นฐานยังไม่มีคุณไปเรียนปูพื้นฐานก่อนใช่ไหมแต่เรียนครั้งเดียวมันใช้ได้ตลอดเลยนะอันนี้ค่ะอ๋อไม่ต้องค่ะสินค้าเกษตรที่ไม่ได้แปรรูปอะไรมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นแบบอยู่แล้วนะคะไม่ต้องนะคะคุณพึ่งน้อยนะคะน้องสายชนบอกว่าลงแน่นอนค่ะรีบไปนะคะเดี๋ยวมันปรับราคาพิเศษได้แค่วันที่17นี้นะคะคอร์สภาษีมูลค่าเพิ่มพี่นวลยังไงราคามันขึ้นถึงหมื่นกว่าบาทแน่นอนนะคะพี่นวลกล้าบอกได้เลยณตอนนี้คุณลงเนี่ยคุณได้สิทธิ์ราคาพิเศษไปทักอินบ็อกซ์กับแอดมินได้เลยนะคะราคาวันนี้มันเท่าไหร่นะ
เหลือแค่ประมาณ 5,000 กว่าบาท5950แต่สำหรับคนที่ดูไลน์นี้ก็ไปทักน้องๆแอดมินขอราคาพิเศษนะแต่คอร์สนี้ยังไงราคาพันอัพแน่ค่ะเพราะข้อมูลที่ให้มันคือข้อมูลนะคะข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของพี่นวลในการทำงานมาเป็นนิติกรสรรพากรมามากกว่า17ปีนะคะมันอยู่ในสายเลือดเพราะพี่นวลรู้ว่าต้องดูอะไรประเด็นไหนที่เจ้าของกิจการควรระมัดระวังมันจะช่วยคุณนะคะคือถ้าคุณรู้เรื่องพวกอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้คุณนะคะประหยัดนะคะทุกคอพี่นวลฟรีบวกกำไรนะคะการันตีนะแล้วสำหรับคนที่อยู่เชียงใหม่มีใครอยู่เชียงใหม่บ้างไหมคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พี่นวลออกไปอะไรคะออกไปสอนต่อจังหวัดแรกจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเนี่ยนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่ราชพัฒน์เชียงใหม่นะคะราชพัฒน์เชียงใหม่เดี๋ยวพี่นวลไปช่วยน้องน้องนักศึกษานะคะอันนี้ไปช่วยน้องน้องนักศึกษาให้ความรู้ผู้ประกอบการนะคะที่ราชพัฒน์เชียงใหม่เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะจะปล่อยเคล็ดลับจะปล่อยของให้ไปประหยัดภาษีนะคะแล้วเมื่อกี้บอกว่า1ความเสี่ยงแล้วใช่มั้ย2ความเสี่ยงก็คือเรื่องของการใช้ใบกำกับคือถ้าคุณนะคะเคยซื้อบินค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอะไรคนที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณไม่ค่อยมีบินกันไงคุณก็อาศัยไปซื้อบินนะมันไม่คุ้มไงคะพี่นวลบอกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าอะไรคือข้อมูลต่างๆอะค่ะมันจะเห็นอยู่อะค่ะว่าเฮ้ยคือสมัยก่อนพี่นวลก็ต้องพูดตรงๆว่าเจ้าหน้าที่เราอะค่ะสัมภาระเองมีเจ้าหน้าที่แค่20,000กว่าคนเนาะมันไม่ได้มากถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เขาใช้เรื่องของ Big Data เข้ามาจับเราถูกไหมคะพอเรื่องของ Big Data อะมันก็จะรู้แล้วแหละว่ามันจะเห็นนะคะมันจะเห็นข้อมูลว่าอะไรนะบริษัทเนี้ยบินของบริษัทเนี้ยคือบริษัทที่อะไรคะขายใบกำกับภาษีปลอมแล้วมันคุ้มไหมกับการที่ว่าเราอะเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของคุณนะแต่เวลามันเป็นใบกำกับภาษีปลอมคือถ้าเป็นสมัยก่อนอะมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของคุกเรื่องของตารางอะแล้วทำไมเราจะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงเพราะเรื่องของภาษีโดยที่เราต้องเอาคุกแบบขาข้างนึงอะไปแย่ในคุกอะถูกไหมคืออย่าลืมว่าเราทำธุรกิจอะค่ะเพื่อให้อะไรคะให้ครอบครัวเราเนาะได้มีกำไรจริงไหมแต่เวลาคุณไปซื้อบินนะคะแล้วคุณเอาบินนะคะที่เป็นใบกำกับภาษีปลอมมาใช้อะค่ะขาข้างนึงมันแยกเข้าไปในคุกไงเมื่อก่อนอะเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมเวลาเจอเป็นไงคะเอาเงินมาเคลียร์จ่ายเบี้ยปรับ2เท่าจ่ายเงินเพิ่มอ่ะสมมติมันสัก1ล้านใช่ไหมตัวภาษีจริงๆ1ล้านเนี่ยปรับ2เท่าก็3ล้านเงินเพิ่มอีก 1.5 มากสุดก็ประมาณ4ล้านไม่เกิน4ล้านเป็นไงคะก็จบไงจ่ายเงินปุ๊บจบโอเคไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไงคุณไม่สามารถที่จะเอาจ่ายเงินอย่างเดียวแล้วมันจบมันมีเรื่องของคุกเรื่องของตารางอะเกิดใช้สัก20ใบเป็นไงคะมากสุด20ปีคุ้มไหมคะไม่คุ้มค่ะพี่นวลบอกว่าถ้าเคยทำนะหยุดเถอะมันไม่คุ้มจริงๆนะคะเอาแบบเราถึงมันค่าใช้จ่ายมันอาจจะไม่ได้มากใช่ไหมมันก็ไม่คุ้มที่เราจะไปเสี่ยงไปซื้อบินมาอย่าใช้เลยเนาะพี่นวลเป็นห่วงพี่นวลก็พูดตรงๆเพราะว่าพี่นวลเห็นอยู่อะค่ะว่าตอนนี้เขาเล่นหนักอะนะคะคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะไปเรียนรู้เรื่องของค่าใช้จ่ายอะแล้วทำให้มันถูกต้องนะคะมันก็สามารถช่วยคุณได้เนาะแล้วนอกจากนี้ยังไงคะสำหรับอะไรคนที่ต้องระมัดระวังมันคือความเสี่ยงของเราคนที่ไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันเพราะเรามีรายได้แต่เราไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยคือณตอนนี้อย่างที่พี่นวลบอกเขาใช้เรื่องของ Big Data เข้ามาใช่ไหมคะแล้วพอถึงเวลาตรงนั้นนะคะมันจะย้อนสอนกลับมาหาเราโดยที่เราไม่ได้ไม่ทันตั้งตัวไงเนาะมันอาจจะมองว่ามันไกลตัวค่ะใช่พี่นวลก็บอกว่าณตอนนี้คุณอาจจะคิดว่ามันไกลตัวแต่ในอนาคตนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันใกล้ตัวมากอะเพราะว่ารายได้มาพร้อมกับหน้าที่นะคะแต่เราก็เรียนรู้กับมันแล้วก็พอจ่ายจริงๆอะค่ะ
มันก็ไม่ได้จ่ายอะไรมากมายเพราะว่าถามว่าจริงๆเขาก็แค่ต้องการเอาคนที่ยังอยู่นอกระบบภาษีพอเข้ามาสู่ระบบก็เฉลี่ยกันจ่ายก็จ่ายกันคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเงินภาษีมันก็คือเงินที่เอามาพัฒนาประเทศเนาะเหมือนเราได้ทำบุญคิดอย่างนี้ไปแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าโอเคนะคะแล้วเมื่อกี้พี่นวลเองอะค่ะก็เพิ่งลงเรื่องของอะไรคะอย่าลืมนะคะยื่นแบบพงศ์ด94เนาะมันใกล้ถึงแล้วนะคะ30กันยานี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากยื่นช้าหน่อยก็ยื่นออนไลน์ได้บวกไปอีก8วันนะอันนี้อย่าลืมสำหรับพงศ์ด94บางคนอาจจะงงพี่นวลคะพงศ์ด94คืออะไรคะหนูก็งงค่ะเพราะไม่เคยเสียภาษีเลยอยู่ๆมาพองอดอ94คืออย่างที่พี่นวลจะบอกก็คือภาษีอะค่ะมันจะมีทั้งหมด8ประเภทใช่ไหมคะแต่สำหรับอะไรคะคนที่มีรายได้คนที่มีรายได้40วงเล็บ5ถึง40วงเล็บ8คุณมีหน้าที่ต้องยื่นพองอดอ94ด้วยเช่นกันวงเล็บ5ก็พวกค่าเช่าเนาะ40วงเล็บ6มันก็จะเป็นพวกของวิชาชีพอิสระเป็นทนายความเป็นนักบัญชีเป็นคุณหมอโน่นนี่นั่นนี่นะวงเล็บ7ก็เป็นประเภทรับเหมาก่อสร้างวงเล็บ8ก็ถ้าไม่เข้า1ถึง7ก็จะเข้า8อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อ่ะค่ะเขาจะมีอีก1หน้าที่นะคะที่จะต้องยื่นแบบพงศ์ด94อันเนี้ยเราก็ไปทำให้เรียบร้อยเพราะว่าถามว่าสิ่งพวกนี้ค่ะคือเวลาที่การเรียนรู้ภาษีเป็นไงคะมันอาจจะดูยากสำหรับบางคนแต่ถ้าเรามาเจอกับพี่นวลก็สอนให้แบบง่ายๆสบายๆคือไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดกับมันแต่เราก็คิดว่ามันสำคัญนะคะสำคัญพอๆกับการแสวงหากำไรเพราะว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่มีความสำคัญเนาะแล้วเกิดว่าค่ะวันใดวันหนึ่งสมมุติว่าเราทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนาะคุณทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วคุณอะเอางานของคุณอะไปให้กับใครคะไปให้คนอื่นรับช่วงต่อถูกป่ะสมมติบริษัท A รับงานมาเอาไปให้คนเนี้ยรับช่วงแล้วพอถึงเวลาอะให้ B เสร็จแล้ว B ก็เอาบินมาให้คุณเนาะแล้วคุณก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยแล้วคุณก็เอาบินเนี้ยที่ได้มาเป็นภาษีซื้อของคุณใช่ไหมไปขอคืนคนที่รับผิดชอบคือ A หรือ B คะเพื่อนๆว่าอ่ะ A เป็นบริษัทที่เป็นรับเหมาก่อสร้างรับงานมาเรียบร้อยละแล้วก็ไปจ้าง B ต่อ B ก็ไปซื้อของโน่นนี่นั่นแล้วก็เอาบินเนี่ยมาให้ A เพื่อนๆว่าค่ะคนที่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าเกิดใบกำกับตัวเนี้ยมันเป็นไปกำกับภาษีปลอมซึ่ง A เอาไปขอคืนกับทางสรรพากรบริษัท A หรือบริษัท B ที่ต้องรับผิดชอบถ้าคิดว่า A พิมพ์ A อ่ะถ้าคิดว่า A ขอ1ถ้าคิดว่า B ขอ3 1 3พี่นวลให้เลขอีกแล้ว1หรือ3คะอ่ะ1หรือ3เพื่อนๆว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีมันไม่มีแวดนะเวลาคุณไปซื้อผักซื้อปลาโน่นนี่นั่นใช่ไหมมันไม่ได้จดแวดไงเพราะว่าพวกนี้คือสินค้าเกษตรไงคะมันคือสิ่งที่เราอุปโภคบริโภคเขาก็ไม่ได้มาบวกแวดอะไรเนาะคุณพิริยะบอกว่า A ใช่ไหมคะคุณมนตรีบอกว่า A นะคะคุณแมวบอกว่า A ใช่ไหมคะแต่ถามว่าบริษัท A อ่ะจะรู้ไหมว่าบินนั้นค่ะคือใบกำกับภาษีปลอมเพราะ B เอามาให้ A ถูกไหมคือ B ไปจัดการโน่นนี่นั่นเกิด B แม่งไปซื้อบินมา A อ่ะ A เจ้าของคือเราอ่ะสมมติว่าอ่ะคุณมนตรีอ่ะหรือคุณพิริยะเนี่ยหรือคุณหญิงอ่ะเป็นอะไรคะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดของบริษัท A ห้าง A อย่างเงี้ยเราเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดแล้วนาย B ก็เอาบินน่ะมาให้เราถูกไหมที่ไปซื้อของมาแล้วคุณ A เนี่ยคุณเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด A ก็เอาบินตรงเนี้ยที่ได้จาก B เป็นไงคะปิดขอคืนกับสัมภาระนะคะแต่โอ้ละพ่อเพราะใบกำกับภาษีใบนั้นคือใบกำกับภาษีปลอม
อะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในเมื่อเอโดนแล้วคุณพิริยะจะรอดไหมคะคุณหญิงจะรอดไหมคะคุณมนตรีจะรอดไหมคะคุณแมวจะรอดไหมคะบอกว่าฉันไม่รู้นะก็ฉันน่ะให้บีอะไปรับช่วงต่อสัมปกรณ์เขาจะฟังเราไหมคะเพื่อนๆว่าถ้าคิดว่าฟังกด5ถ้าคิดว่าไม่ฟังกด7ฟังไม่ฟังคะ5หรือ7ดีคะเพราะเมื่อกี้เอต้องรับผิดชอบใช่ไหมสัมปกรณ์จะฟังไหมคะเราจะอ้างได้ไหมคะว่าก็ให้บีอะไปจัดการงานต่องานเรามันมากเราไม่ได้รู้เลยนะว่าใบเนี้ยมันเป็นใบกำกับภาษีปลอมสัมปกรณ์จะฟังไหมคะ5นี่ฟังหรือไม่ฟังนะพี่มันลืม5นี่ฟังใช่ไหมคะ7ไม่ฟังใช่ไหมตอบผิดไม่หน่อยสิคะฟังหรือไม่ฟังอันนี้ลืมจริงไม่ได้มุกฟังหรือไม่ฟังอ่ะทุกคนบอกว่า7พี่นวลว่าน่าจะไม่ฟังใช่ไหมถูกไหมลืมนะถามเองลืมเองนะพี่นวลอ๋อ5คือฟัง7คือไม่ฟังเห็นไหมทุกคนบอกว่าไม่ฟังเลยนะคุณแหมวบอกว่าไม่ฟังคุณวิริยะบอกว่าไม่ฟังใช่ไหมคะเสียงกล้องเหรอคะสะท้อนไหมคะสะท้อนไหมคะคุณจันจิราบอกว่าฟังเหรอคะจันจิราบอกว่าฟังจะไม่รวนเฉลยกล้องไหมคะเสียงชัดไหมคะถ้าชัดขอเลขเก้าหน่อยคุณสิทธาบอกว่าเสียงสะท้อนเหรอคะชัดไหมคะชัดไหมชัดไหมคะขำว่ะโน คือถามว่าจริงๆอะค่ะพวกนี้คือพอถึงเวลาค่ะสมกรนะคะเขาจะดูทุกอย่างค่ะตามเอกสารนะคะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องระมัดระวังนะคะต้องระวังให้ดีๆค่ะพวกเรื่องของใบกำกับคืออย่างที่พี่นวลบอกอะเมื่อก่อนมันมีเรื่องของคุกเรื่องของตารางไงเคลียร์เงินให้ไปมันก็จบไงแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะหรือบางทีอะค่ะมันจะมีเรื่องของขอคืนภาษีอันเป็นเท็จตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปใช่ไหมคะหรือถ้าเราหลบเราเลี่ยงอะไรต่างๆอยู่มันเกิน10ล้านนะคะมันก็แบบนะมันอาจจะเริ่มโดนเรื่องของกฎหมายฟอกเงินเข้ามาอีกอะค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้พี่นนท์ก็แค่มาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะโอเคมาวันนี้พี่นนท์ว่าได้แล้วจะไปนอนแล้วสรุปให้ฟังนะคะ3อ่ะพี่นวลสรุปให้ฟังนะคะสำหรับว่าอะไรคะคุณมิวรันบอกว่าวันนี้มาแบบสวยๆเหรอคะขอบคุณค่ะคุณเป็นเซนบอกชัดใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณฐานะบอกว่าชัดคุณมนตรีบอกว่าชัดนะคะขอบคุณค่ะฝากแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่นวลสรุปนะคะ3ฟาร์มเสี่ยงที่เจ้าของกิจการต้องระวังนะคะฟาร์มเสี่ยงแรกอะค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะคะมีรายได้ถึง 1.8 ล้านใช่ไหมคะอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วประมาณว่าเรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มทีทำให้เราอะค่ะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นอะไรคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายนะคะเพราะว่าลูกศิษย์พี่นวลเจอเยอะต้องระมัดระวังอย่างมากๆนะจ๊ะหนึ่งความเสี่ยงแรกความเสี่ยงที่สองก็คือเรื่องของใบกำกับภาษีปลอมนะคะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะเอามาใช้อะค่ะบางคนที่ซื้อบินโน่นนี่นั่นหรือเราออกโดยที่เราไม่มีสิทธิ์ออกพวกนี้อะค่ะต้องทำความเข้าใจนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเราอะค่ะยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราไม่มีหน้าที่ที่จะออกใบกำกับภาษีซื้อแบบเต็มรูปทีนะคะหรือคนที่จดแล้วเราก็ต้องออกให้ถูกต้องด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าแบบจะออกยังไงอะไรก็ได้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะอีกความเสี่ยงหนึ่งสำหรับคนที่ยังอยู่นอกระบบภาษีอะค่ะ
มันจำเป็นต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาที่เขาใช้เรื่องของดิจิทัลเข้ามาเรื่องของธุรกรรมต่างทางการเงินต่างๆพวกนี้มันจะสัมพันธ์กันไปหมดอะค่ะมันจะเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของกิจการเองอาจจะยังมองข้ามไปยังคิดไม่ถึงหรือสำหรับบางคนที่อาจจะทำธุรกิจพวกเท้าแชร์พวกหวยออนไลน์พวกมาร์คแข่งอะไรสารพัดของคุณอะที่มันเป็นธุรกิจสีเทาๆอันเนี้ยคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์ให้พี่นวลแล้วสำหรับคนที่สนใจเรื่องคอร์สต่างๆก็สามารถทักน้องๆแอดมินได้นะคะแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยพี่นวลบางทีมันมีปัญหาซึ่งอยากจะคุยส่วนตัวกับพี่นวลก็ตอนนี้ก็มีราคาพิเศษอยู่ก็สามารถทักได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่นวลอยากมาเรียนแบบ VIP group พี่นวลก็เดี๋ยวจะมีวันที่25เป็นวันอาทิตย์นะคะรอบนี้เป็นวันที่25นะคะเดี๋ยวไปถามน้องแล้วกันเพราะเหลือไม่กี่ที่แล้วล่ะตอนนี้จะเต็มแล้วนะคะ25วันอาทิตย์ที่25เรามาเจอกันนะคะที่ SCG Experience อันนั้นละก็เจอกันช่วงบ่ายเนาะครึ่งวันแต่เป็นครึ่งวันที่ชี้ช่องช่วยคุณประหยัดภาษีได้เลยนะคะนะขอบคุณทุกคนมากที่เสียสละเวลาคุณค่าเข้ามาตามพี่นวลนะคะแล้วพบกันใหม่ไลน์หน้านะคะแล้วเดี๋ยวเชียงใหม่เราเจอกันนะคะที่ราชพัฒน์เชียงใหม่วันอาทิตย์นี้นะคะโอเคค่ะงั้นแค่นี้นะคะฝันดีนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอุ้ยหัวใจมารัวๆปล่อยของต่อไหมเล่นบ๊ายบายค่ะ